เปิดเม้นนับหมื่นด่าป๊อปกลาง IG ขอแบนตลอดชีพอนาคตในวงการสะเทือนจากกรณีที่ศิลปินหนุ่มป๊อปปองกูลครับได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการควงแฟนสาวนอกวงการครับเข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่จังหวัดนครนายกกระทั่งครับมีสาวอีกคนได้โพสต์ด้วยข้อความที่ช็อกว่าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าป๊อปปองกูลจะเข้าพิธีแต่งงานซึ่งสาวคนนี้ครับชื่อโบและมักมีภาพปรากฏที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของหนุ่มป๊อปอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่าป๊อปปองกูลนั้นครับคบซ้อนต่อมาครับป๊อปปองกูลได้โพสต์ข้อความชี้แจงความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ชื่อโบผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวครับโดยยอมรับว่าโบคือผู้หญิงที่ผมคบมาตลอดหลายปีและเรียกได้ว่าเป็นแฟนแต่ผมทำการคบซ้อนกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ผมคบมาก่อนโดยงานนี้ครับสาวโบได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารู้เรื่องนี้พร้อมทุกคนอย่างไรก็ตามชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่ขโมยขึ้นบ้านป๊อปเมื่อวันที่25มิถุนายน2560นั้นครับภาพข่าวที่ออกมาจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านป๊อปคือปลาสาวที่เข้าพิธีวิวากับหนุ่มป๊อปเมื่อวานนี้นั่นเองจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าโบจะไม่รู้ถึงการมีตัวตนของปลาซึ่งประเด็นนี้ครับโบได้อธิบายไว้ว่าวันที่ขโมยขึ้นบ้านพี่ป๊อปก็โทรหาโบทันทีแต่ภาพข่าวที่ออกมาโบไม่เคยทราบหรือเอะใจเลยว่าผู้หญิงในภาพคือใครเพราะโบไม่เคยเห็นเขาล่าสุดครับหนุ่มป๊อปปองกูลครับจะจัดแถลงข่าวเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์เวลา 16:15 นก่อนการถ่ายรายการสด The Voice ที่สตูดิโอ Star Hollywood ทางนี้ครับหลังเกิดเรื่องครับปรากฏว่าชาวเน็ตจำนวนมากครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนักร้องหนุ่มหลายคนที่เป็นแฟนคลับบอกรู้สึกเสียใจและผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลายคนครับบอกว่าจากนี้ไปจะขอแบนและไม่ขอฟังเพลงของป๊อปอีกเพราะไม่อินแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe เพื่อติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารการอัปเดตของวงการบันเทิงครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันครับ